มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับก็บอกว่าต้องบอกว่าชมรายการเรานะฮะทาง True Vision 691แล้วเนี่ยยังสามารถรับชมได้อีกถึง3ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนเพจนะครับเรื่องของ YouTube นะครับในแฟนเพจหลักของเราครับนี่ฮะ Speed Channel นะครับก็คือ True Vision 691เป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับเสิร์ชเข้าไปคำว่า Speed Channel เพจนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเพจที่รวบรวมรายการทุกรายการของช่อง Speed Channel อยู่นะครับรวมไปถึงรายการ Speed Rider ของเราด้วยนะครับในเพจที่2ครับเป็นเพจ Speed Rider นะครับถ้าเข้าไปก็จะเห็นพี่ก๊อฟพี่บอมแล้วก็ตู่อยู่นะครับเป็นภาพภาพหน้าปกนะครับในนี้นะฮะจะอัปเดตทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าไปจนถึงงานอีเวนต์ต่างๆนะครับที่ทางค่ายรถได้เชิญพวกเราไปนะครับไปถึงการไลฟ์สดในสิ่งที่น่าสนใจนะฮะอย่างล่าสุดนี่ก็มีนักแข่งระดับโลกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทางค่ายก็ได้เชิญทางทีมงานเรานะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะก็ได้ไลฟ์สดมาโชว์กันครับไม่ว่าจะเป็นทอมไซร์โนทาเลียหรือว่าวันเดอร์มาร์หรือว่านิกกี้เฮเดนเองก็ตามนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับและอีกช่องทางนึงครับก็คือในเรื่องของยูทูบเนี่ยสามารถเสิร์ชเข้าไปครับที่ Speed Channel Official จริงๆแล้วนะฮะพิมพ์แค่คำว่า Speed Channel ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอดำๆนะฮะกดเข้าไปที่ไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งจะได้รับชมพร้อมๆกับพวกเรานะครับแล้วก็สามารถที่หยุดเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะชมย้อนหลังก็ได้ตรงนี้เลยครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาในแฟนเพจเยอะแยะมากมายว่าชมย้อนหลังที่ไหนอะไรยังไงนี่เลยครับทางช่องทางนี้เลยครับแล้วก็อีกทางนะครับก็คือเว็บไซต์ speedchannel.co.th นะครับซึ่งก็รวบรวมเรื่องราวข่าวสารต่างๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆไปจนถึงผู้สนับสนุนต่างๆนะครับเพื่อสนับสนุนใจดีของเรามากมายมาครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาวันนี้ครับพี่บอมไม่ค่อยสบายไม่สบายฮะไปทำอะไรมาอากาศเปลี่ยนฮะอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนมันร้อนร้อนใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวโอ้โหนิดนึงยังไงก็ไม่อยู่วันนี้อยู่กันผมพี่กิ้งตู่นะครับเบรกนี้เบรกแรกเรามีเรื่องราวอะไรมารับเสนอคุณผู้ชมต้องบอกก่อนจะเข้าเบรกแรกบอกเมื่อวานเราได้ข่าวดีมาจากหมวกกันน็อกบิวโมล่าซึ่งบวกบิวโมล่าเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรบริษัทที่อยู่ในเครือไม่ใช่บริษัทสิต้องบอกว่ามีสินค้าที่อยู่ในมือของเขาครับก็คือจริงๆก็คือบริษัท AM Marketing ทีเนี้ยครับเขาเนี่ยมีทั้งหมวกบิโมล่ามีทั้งหมวกชัวมี่แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นKYT นะครับ3แบรนด์นี้นะครับจะเข้ามาในรายการวันที่23พร้อมกับของแจกว้าวรวมไปถึงสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมบิดไปเลของเราทริป Speed Rider Meeting ของเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับผมว่ามีมิโมล่ามีรวมแจกแน่นอนแน่นอนกลัวว่าท่านผู้บริหารเขาจะเดินทางไปกับเราด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบการขี่รถมากก็ยินดีเลยก็เชิญเลยเชิญโอ้เมื่อคืนอยู่กันจนดึกก็แบบคุยกับทางพี่แท่นกาทศวงสวรรค์ด้วยแล้วก็ทางพี่ขวัญซึ่งพี่ขวัญเนี่ยจับมือกับพี่ขวัญเนี่ยเป็นอาจารย์สอนและเซนตะครูอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่เมื่อวานอ่ะเขาเหมือนกับเป็นคนออกแบบหมวกบิวโมล่านี้ด้วยเขาเลยมาได้เจอกันปรากฏว่าเขาจะเอานักแข่งระดับโลกมาก็คือจิโนเรียก็เห็นบอกว่าค่าสมัครในการเรียนเนี่ยหัวละ 6,000 6,000 นี่ถือว่าธรรมดานะสำหรับนักแข่งระดับโลกมาสอนมาสอนเลยเหรอมาสอนโอ้โหใกล้ชิดนะใช่มาสอนเลยใกล้ชิดเลยนะเพราะว่าอย่างคนอื่นเนี้ยก็จะแบบหลักหมื่นขึ้นนะพี่ครับใช่นี่ครับมาละจีโนเรียครับนี่ก็คือภาพจากปีที่แล้วนะครับที่สนามแม่เราดูขี่สอกเช็ดนี่คือเขาขี่ครั้งแรกนะฮะแล้วก็ได้ทำการทำลายสถิติของสนามไปเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์ขวัญคนขวาเนี่ยพี่เน่เห็นไหมพี่เน่ก็มาปีที่แล้วเขาอยู่ทีม PDA Honda ซึ่งเป็นทีมเดียวกับจูนคูเซลที่มาออกรายการกับเรานะครับแต่ปีนี้เขาย้ายไปขี่คาวาซากิแล้วก็เนี่ยพี่ขวัญอาจารย์ขวัญ นะครับอันนี้ภาพของปีที่แล้วที่สนามแม่ลาวเซอร์กิตเป็นเองมาก
จิโนเรียนะครับแล้วก็สอนเรื่องของการมองซ้ายขวาใช่ไหมโดยใช้รถ CBR 1000R นะครับปีนี้ก็คงจะเปลี่ยนโมเดลเป็น Kawasaki Select 10R นะครับเนี่ยสอนกันแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็เขาต้องบอกว่าสุดยอดมากขี่สนามแม่ลาวครั้งแรกทำลายสถิติแต่พอแล้วเขาก็มีกิจกรรมครั้งต่อไปรู้สึกว่าจัดกับเฮลในปีเดียวกันจัดที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตเขาก็บอกว่าอยากจะทำลายสถิติสนามอีกเหมือนกันผมบอกไม่ง่ายนะครับสนามไทยแลนด์นะคุณสนามไทยแลนด์เซอร์กิตคือต้องบอกว่าเป็นสนามปรับเซียนมันจะมีร่องมีรายอยู่ใช่ไหมคนที่เคยขี่จะรู้ดีนี่ครับก็เป็นภาพประมาณนี้กับกิจกรรมการเรียนใช่ไหมที่บอกจะเกิดขึ้นแต่ก็มีคลิปมาฝากเพราะว่าตอนนี้โอ้ยเป็นไงชมซะก่อนทักษะนักแข่งสนามแม่เราต้องบอกเป็นสนามที่เรียบมากผมเคยไปทำการขับขี่หลายครั้งแล้วแล้วก็เจ้าของเนี่ยมันก็เป็นผู้รับเหมาด้วยนะครับแล้วก็เลยใช้แบบวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามสนามก็สวยนะใช่เนี่ยครับเป็นคลิปปล่อยเสียงหน่อยThe upcoming Chang International Superbike Round. I'd like to invite you all personally to the Racing Project Academy next week on the 15th and 16th of March at the Thailand Circuit. I'll be there for the full 2 days. I'll be able to give you one-to-one tuition as well as group tuition, classroom stuff where I can teach you what we do in the World Championship. It's a rare opportunity for you to learn the tips and tricks that we do week in, week out in the World Championship.And we'll focus on a lot of different things such as your body position, your braking technique, your throttle technique, the racing lines, the advantages, the disadvantages of certain lines. I'll be able to analyse what each of you are doing. I'll do some video recording. And overall it'll be a great 2 days for you, a great experience. There's also prizes available such as Pirelli tyres and helmets. So I hope that we see you there and look forward to seeing you นี่เป็นไงครับผมนายพี่กิ้งเอาคิริอิมาทำอะไรก็จับดูมันคืออะไรนี่ผมใช้นะที่บ้านเนี่ยล้างมือล้างมืออันนี้คือสปอนเซอร์ใจดีของเรากับกิจกรรมที่เกิดขึ้น12นี้คิริอิคิริอิแล้วก็น้ำดื่มสิงครับนะสปอนเซอร์ใจดีของเราน้ำดื่มสิงด้วยคิริอิคิริอิน้ำดื่มสิงนี่มาทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบมีฟองด้วยอ๋อแบบสีเหลืองก็จริงๆสีขาวด้วยใช่มั้ยก็ไปเจอกันได้ในกิจกรรม1 2เดี๋ยวว่ากันแล้วก็ในวันที่15 16นะครับจิโนเรียจะทำการสอนที่สนาม Thailand Circuit ตอนนี้ยังมีพื้นที่ที่แบบว่าเปิดสำหรับผู้ที่สนใจอยู่ด้วยยังสมัครทันนะยังทันใช่มั้ยให้จับจองครับคือสามารถมาทิ้งเบอร์ไว้ได้หลังรายการเราก็ได้นะฮะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ 6,000 นี่ไม่แพงนะสำหรับทักษะในการขับขี่จากนักแข่งระดับโลก อย่างจูคูเซลเนี่ยเป็นหมื่นนะยากมากนะครับที่จะใกล้ชิดนักแข่งระดับโลกขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วเขาได้เชิญทีมงานสปิดไรเดอร์ไปด้วยเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาเรียกอะไรแย่มาว่าเฮ้ยตูอย่างนี้ลงไปเรียนได้เปล่า 6,000 มันก็ไม่แพงนะแต่ว่าโอ้ยังไงเดี๋ยวนี้แต่พี่เขาเลยเชิญมาก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะยกกองไปเป็นยังไงไปดูว่านักแข่งระดับโลกเขาสอนกันเป็นยังไงแต่เคยไปขี่เขาที่นึงเมื่อปีที่แล้วแหละที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตก็ปีนี้น่าจะได้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมเพราะว่ามีพี่ขวัญมีเกเว่นอะไรเนี้ยมาด้วยนะครับประมาณนั้นเยี่ยมเลยครับก็แหมเปลี่ยนจังผมว่ามันมีเรื่องอะไรมาวันนี้เรามีเรื่องอะไรครับพี่ตู่นี่ดีกว่ารถของพี่กิ้งนะฮะวันนี้เปื่อยกันมาละทีเดียวรถช่างก็อย่างนี้แหละต้องลื้อถอดนู่นถอดนี่บอกว่าตอนแรกต้องบอกตอนแรกทางทีมงานเราเนี่ยจะนำเสนอกันเป็นภาพเป็นว่าเทคนิคการขับขี่รถท่านั่งไปจนถึงในเรื่องของการหาบาลานซ์ของรถก็จะมีเป็นภาพที่มันเหมือนเบสิกนะเริ่มตั้งแต่เข็นรถอะไรกันเลยเข็นรถจับรถแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวตู่กับพี่กิ๊งเอารถจริงๆมาเลยก็เลยเอารถพี่กิ๊งเข้ามาว่าแล้วมานะครับเริ่มเดี๋ยวฮะเริ่มจากอะไรก่อนนะเริ่มจากการนี่เลยก่อนที่จะขึ้นรถนะครับขออนุญาตนะฮะน้ำหนักก็พอสมควรก็วันนี้เราจะมาเรื่องของเทคนิคนะครับครับการเห็นรถก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะขึ้นรถนะครับก่อนที่ขึ้นรถเอาก่อนขึ้นรถก่อนก่อนขึ้นรถนะครับครับผมบีบเบรกนะครับเตะขาตั้งครับผมปึ๊บ
แล้วก็มองหลังนิดนึงครับปึ๊บขึ้นครับผมเดี๋ยวเดินทำไมต้องมองหลังเดินได้อีกหน่อยครับเดินได้อีกหน่อยโอเคเอาใหม่ครับช้าๆครับตอนนี้ทำไมต้องมองหลังทำไมมองหลังเพราะว่าไม่มองปุ๊บพี่กิ๊กเดี๋ยวการขอได้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้แกล้งนะพี่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เริ่มจากที่ว่าตกมาตายกันเยอะมากใช่ครับเพราะว่าเห็นบางคนแบบโอ้พอขึ้นรถปุ๊บไม่มีเบรกกวาดขาเลยไม่มีเบรกใช่ไหมพอไม่มีเบรกปุ๊บทำไงแบบเฮ้ยรถไหลอย่างเงี้ยไปเลยใช่ไหมฮะครับผมคราวนี้มาถึงเนี่ยตั้งรถจับเบรกก่อนเลยนะครับเตะขาตั้งมองหลังครับผมอัตโนมัติแล้วขึ้นไปครับผมไลดิ้งโพซิชันประมาณนี้นะครับครับลงรถทำไงมองหลังหน่อยครับปึ๊บลงมามือเบรกสำคัญครับผมครับประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปครับแล้วกรณีผู้ซ้อนผู้ซ้อนครับเราควรจะทำยังไงครับพี่กิ้งสาธิตเลยพี่กิ้งสาธิตแล้วพี่กิ้งจะรู้ไหมล่ะพี่กิ้งครับตอนแรกครับผมทำไงครับปุ๊บคนซ้อนจะขึ้นยังไงถูกวิธีคนยังไงครับขาซ้ายครับขาซ้ายเหยียบที่พักเท้าซ้ายก่อนขาซ้ายแล้วมือนี่ต้องจับไหล่จับอะไรไหมครับจับเลยมือจิกหัวไว้ฮะจิกหัวอย่างนี้ไว้ใช่ไหมฮะครับผมจับไหล่ก้อนไหนก้อนนี้ป่ะเห็นไหมครับอันไหนเหยียบพี่เหยียบโชว์เท้าซ้ายเหยียบไว้นะครับเสร็จแล้วมือขวาเกาะไว้เพื่อให้คนด้านหน้าคนขับได้รู้สึกตัวก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะขึ้นแล้วนะเสร็จแล้วเอามือประคองทั้งสองข้างพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้ก็เราก็ปึ๊บขึ้นแล้วก็กระโดดขึ้นนั่งอย่างนี้นะครับก็คือท่านั่งตามปกตินะครับแล้ววิธีการลงก็เช่นเดียวกันเพื่อให้คนขับได้รับรู้ก่อนว่าเราจะลงแล้วนะสัมผัสเขาก่อนสกิดก่อนสกิดก่อนทีนึงแล้วพร้อมที่จะลงพอลงปุ๊บนะฮะเราก็ยืนนะฮะยืนเสร็จแล้วเราก็ลงได้เลยแล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าแบบที่คนทั่วไปขึ้นยังไงเอาขาวาดเลยอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยเนี่ยรถใหม่ให้ช้าๆนะครับรถก็จะมีอาการเซนะครับไม่เดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือวิธีขึ้นที่ผิดเนี่ยฮะขึ้นมาอย่างเงี้ยพอดึงมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยคนขี่แบบโหต้องแล้วอย่างนึงแข้งขาอ่อนด้วยนะฮะก็อาจจะทำให้รถล้มและเสียหลักได้นะครับต่อไปครับพี่ตู่ครับครับผมเนี่ยผมต้องมองหลังก่อนเกือบแล้วเนี่ยอ๋อต้องมองหลังก่อนทุกครั้งนะฮะในการลงบีบเบรกด้วยบีบเบรกเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวก่อนฮะครับผมตอนที่เราเริ่มที่จะสตาร์ทรถเนี่ยนะครับเราควรที่จะวางเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาครับตามหลักเซฟตี้แล้วจะต้องวางเท้าข้างขวาเพื่ออะไรครับเหยียบเบรกไว้นะครับคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะก่อนที่ออกตัวอะไรก็แล้วแต่เบรกนี่ควรจะอยู่ที่มือนะครับหรือว่าอยู่ที่มือก็อยู่ที่ปั้นเบรกด้วย คนที่ต้องเบรกทุกครั้งให้เป็นนิสัยครับเพราะไม่ว่าเดี๋ยวทางจะลาดลงลาดขึ้นครับมันจะได้ไม่ไหลนะครับนี่ฮะเป็นนิ่งโมชั่นด้านขวาแต่สำหรับเลสซิ่งนี่ตรงด้านซ้ายทำไมต้องด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายเพราะว่าตบเกียร์หนึ่งตบคัตบีบคัตนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะงัดเกียร์สองแล้วเนี่ยไปเลยเนี่ยอ๋อว่างไหมพี่เนี่ยฮะครับถ้าเลสซิ่งต้องแบบประมาณนี้เลยครับขาขวานี่คือประคองแล้วค่อยลิ้นแล้วก็ลากขาไปนะแบบเด็กมันต้องมองหลังด้วยต้องมองต้องทำหน้าไม่ใช่อันนี้คร่าวๆนะบอกว่าเบสิกเพราะว่ามีคนแบบถามเข้ามาพอสมควรว่าขึ้นรถยังไงลงรถยังไงแล้วซ้อนยังไงคราวนี้ลงรถครับลงรถไงครับบีบเบรกครับผมหันไปมองปึ๊บลงมาปุ๊บแต่ทำไมถึงไม่เอาขาตั้งขึ้นก่อนเพราะว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมนี่คือหลักสูตรของค่ายรถต่างๆที่เขาสอนมาเบสิกเลยใช่ไหมเบสิกจริงทำไมเพราะมันเป็นการเตรียมพร้อมของคนเพื่อที่จะให้พร้อมกับการใช่ไหมพร้อมกับน้ำหนักของตัวรถแล้วเห็นพี่ตู่บอกว่าเรื่องของบาลานซ์ของรถเนี่ยเราควรจะยังไงเช็คยังไงอะไรยังไงมันคืออะไรครับคำว่าบาลานซ์เนี่ยน่าสนใจมากตรงนี้เพราะว่ารถพี่กิ้งผมก็เพิ่งได้จับครั้งแรกครับคือก็ยังไม่ชินครับวิธีการหาบาลานซ์หรือว่าจุดศูนย์กลางของรถจักรยานยนต์ครับติดเสียเยอะนะครับอันนี้เรื่องสำคัญเพราะถ้าคุณรู้จักเนี่ยแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยคือแบบเนี่ยปึ๊บใช่ไหมครับสบายมากใช่ไหมฮะโดยที่แบบว่าเนี่ยแตะมือแค่แบบว่าเนี่ยแค่สองนิ้วเนี่ยนะพี่กิ๊กไม่ได้จับใช่ไหมไม่ได้จับนี่คือหาบาลานซ์รถเจอบาลานซ์ก็คือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของรถโอเคถ้าเผื่อว่าแบบว่าเอียงมาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะออกแรงเยอะใช่ไหมฮะเมื่อเรามีรถของเราเนี่ยซีซีเยอะแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องหาบาลานซ์ของเราได้ก่อนนะครับตั้งตรงนะครับพี่กิ๊กอยู่ฝั่งตรงข้ามผมจะใช้ประมาณ4นิ้วนะฮะสี่นิ้วพี่กิ๊กอยู่ฝั่งตรงข้ามนะประคองนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยปุ๊บพี่กิ๊กไม่ได้จับรถใช่ไหมไม่ได้จับครับปุ๊บปุ๊บสี่นิ้วเท่านั้นนะครับสี่นิ้วเท่านั้นPhี่กิ้งถ้ามันจะล้มพี่ก็ประคองนะรถพี่ได้ครับได้ครับประคองเต็มตีเลยครับปึ๊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 บนี่ครับสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับนี่คือการหาเพื่ออะไรครับ
ให้รู้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของรถเราจะได้ออกแรงน้อยไงเนี่ยนี่ครับเดินวนนะครับเดินวนฮะวนนะวนรอบไปเลยครับวนรอบใช่ถูกต้องไม่ต้องจับเลยนะฮะไม่ต้องจับเลยจับหน่อยก็ดีพี่จับหน่อยก็ดีพี่มั่นใจเหมือนเดิมว่าประคอง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 เนี่ยประคองประคองประคองเห็นนะโดนรถพี่กิงก็ไม่ได้จับไม่ได้ออกแรงจับเลยไม่ได้จับเลยฮะเนี่ยออกแรงน้อยมากครับผมโอเคเสียวแล้วเนี่ยโอเคใช่ไหมใช่ครับนี่การวิธีการหาอะไรบาลานซ์ของตัวรถบาลานซ์ของรถเพราะอย่างบางคนเนี่ยเอารถขึ้นมาปุ๊บเอาขาตั้งขึ้นใช่ป่ะเข็นรถเนี้ยพอเอียงปุ๊บคราวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องออกแรงมากกว่าปกติสังเกตไหมใช่ครับแต่พอเรารู้จักบาลานซ์ของรถแล้วปุ๊บคราวเนี้ยโอ้โหจะขี่ยังไงเบาไปหมดครับผมใช่ไหมเพราะรถมันมีล้อล้อมันก็สามารถที่แบบขับเคลื่อนไปได้โดยที่แบบไม่ต้องติดเครื่องยนต์ครับผมเนี่ยพอรู้บาลานซ์ของตัวรถปุ๊บคราวเนี้ยจะเข็นหน้าเดินหน้าถอยหลังได้หมดไม่ว่าจะรถตั้งแต่แบบเขาเรียกอะไรจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็เหมือนได้หมดเลยขอให้รู้ว่าใช่บาลานซ์อยู่ตรงไหนเอานี้วิธีการเข็นเดินหน้าเข็นถอยหลังเนี่ยมีเทคนิคไหมมีครับเพราะว่าในส่วนของรถเนี่ยอย่างบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้สะโพกดันไหมครับดันส่วนไหนครับเนี่ยดันเบาะครับดันเบาะก็คือใช้สะโพกด้านนี้นะครับด้านขวาแล้วก็ดันเบาะไว้นะครับแล้ววิธีการเข็นเดินหน้าครับก็เนี่ยปึ๊บเดินหน้าสักนิดนึงประคองไว้แต่นี่รถไม่หนักมากไงไม่หนักมากครับเพราะว่ารู้คือพอเรารู้ตำแหน่งบาลานซ์ของรถแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ไหล่ใช้ไหล่สะโพกใช่ป่ะใช้ปึ๊บใช้สะโพกประคองใช่ครับได้หมดใช่มั้ยสดชื่นถอยหลังถอยหลังนี่มองดีปุ๊บถอยเห็นป่ะคืนนี้เรารู้จักบาลานซ์ของรถแล้วไงเราก็ไม่ต้องออกแรงใช่ป่ะแต่ถ้าสำหรับรถที่ใหญ่จริงๆอ่ะครับสะโพกนี่คือสิ่งสำคัญในการไม่ต้องขาตั้งลงเกือบแล้วสะโพกรถก็ไม่ใช่ของเรานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับคือถ้ารู้บาลานซ์มันรถมันจะตั้งตรงอยู่ได้ครับหัดรถตัวเองเราก็ไม่ต้องน้ำหนักไม่ได้ไปทางซ้ายทางขวาใช่ไหมพี่ก็ควบคุมรถได้ง่ายอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบสิกอย่างบางคนอ่ะอุ้ยทำไมรถหนักจังเข็นไม่ไหวมันมีหลักของมันรถมันมีล้อยังไงต้องไหวยังไงต้องเข็นได้ต่อให้แบบ 1,000cc 1,400 1,800อะไรเงี้ยถ้าคุณรู้บาลานซ์ของตัวรถนะจุดศูนย์กลางของตัวรถถามอีกเรื่องนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเรื่องในกรณีที่ว่ารถล้มเนี่ยเรามีเทคนิคการยกยังไงดีวะมันนิดนึงก็ยังดีนิดนึงมันมีอยู่2วิธีที่เขาจะใช้กันนะครับครับทั้งรถเล็กรถใหญ่เนี่ยใช้ได้กันได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าจะสาธิตเหรอได้ดิมันจะไม่มีวิธีเอางั้นเลยเหรอเอารถคันนี้ลองดูได้ลองดูที่ว่ามีการล้มนะไม่เป็นไรมาแล้วนี่ก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะได้ไหมได้ครับหักหัวลงเลยก็ได้ครับปุ๊บนะปึ๊บโอ้เก่งใจจังเลยพี่จับไปให้จับให้นะครับเนี่ยเอานอนแล้วแล้วกันอย่างงี้แฮนตรงนะครับแฮนตรงตัวปึ๊บนี่นะฮะครับผมขั้นแรกครับผมทำยังไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้แฮนเนี่ยหักไปอีกด้านก่อนเคยเห็นในคลิปที่เขาบอกหันหลังอะไรยังไงทำไงก่อนเดี๋ยวนะฮะเริ่มต้นแบบแต่งนี้ก่อนนะครับแต่ก็คือวิธีที่แบบว่าถูกต้องจริงนะครับสองอุ้งมือนะครับจับมาตรงนี้ครับหลังตรงนะฮะดูช้าๆครับนะฮะกล้องจับด้วยนะครับช้าๆครับจับยกขึ้นมาแค่นี้เองนะฮะเรียบร้อยถ้าล้มอีกด้านทำไงเออต้องมีด้านหนึ่งอีกด้านทำไงอีกด้านทำไงตู้อยู่ฝั่งนู้นก็ได้ตู้อยู่ฝั่งนู้นเราเว้ยเฮ้ยงานนี้นะไม่เป็นไรประคองให้ลงไปเลยไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยทดสอบจริงนะเนี่ยเฮ้ยถังถึงห้อยเลยนะไม่ใช่เลยคือยกถังมาใส่กล่องเหมือนรู้เลยว่าถอดของออกถอดไอ้นี่ไม่ผมใส่กล่องเทสอยู่ก็เลยเอามาล้มดูให้ดูเลยล้มอีกด้านนึงนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำครับก็คือจะช้านะครับนี่ก่อนเลยเอาขาตั้งขึ้นก่อนเริ่มนะฮะเริ่มจากนะครับเอาขาตั้งข้างขึ้นก่อนเมื่อเห็นรถอีกฝั่งนึงนะครับขาตั้งขึ้นก่อนดับแรกถ้ามันล้มด้านขวาพี่ต้องบอกงี้ถ้าล้มด้านขวาขาตั้งขึ้นก่อนขาตั้งขึ้นก่อนเสร็จแล้วครับลำดับต่อมาคือช้าๆครับกล้องดูครับช้าๆครับหักแฮนด์ครับขึ้นมาปึ๊บหักแฮนด์เพื่อให้มุมมันชนกับแผงคอให้สุดนะครับต่อไปครับวิธีนี้ผมไม่เคยทำนะหมายถึงว่าเอาข้างหลังอ่ะเคยเห็นในคลิปอะแต่ว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันใช้หันหน้าเวิร์กกว่าคือทำนี้คือเนี่ยเอาหลังขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ยืนขึ้นนะครับแล้วไหวไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ถนัดหรอกผมไม่เคยหัดแล้วไม่เวิร์กแล้วที่ตู่เคยทำก็ท่าเดียวกับเมื่อกี้ไงทำเลยครับ
ปุ๊บทำเลยหักปุ๊บใช่ไหมฮะครับผมให้ปุ๊บนะครับนะนี่ครับนั้นว่าต้องหลังตรงนะทำไมต้องหลังตรงรู้ป่ะเพราะอะไรหลังตรงครับไม่งั้นปวดหลังใช่นะฮะนะครับปึ๊บปึ๊บมันครับดันขึ้นไปโอ้ทำไมถึงเราเอาขาตั้งขึ้นรู้ยังรู้แล้วมันจะได้ไม่เลยอ่ะถ้าเป็นงั้นมันจะเลยมาล้มอีกฝั่งแล้วยกขึ้นมาโอ้โหขอบคุณมากครับเสียก๊อฟครับครับอะไรนะเสียก๊อฟเออเสียตูโอ้จูแล้วเนี่ยครับความรู้นะครับเล็กๆน้อยแสดงสดจริงนี่เราเอามายกจริงๆนี่หอบไปแล้วจริงๆดูนะนี่รถ CB 650ดูนะกระจกเอเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้วิธีการนะเนี่ยการยกเนี่ยจะเหนื่อยกว่านี้เยอะนี่ขนาดล้มแล้วยังหอบนี่ขนาดรู้ยังหอบเลยรถมันก็หนักนะไม่ใช่ไม่หนักนี่เอาไม่ได้เอาเราไม่ได้เอารถเล็กมานี่เรา CB 650มายกเลยแอร์เปิดป่ะเนี่ยโอ้ไม่หรอกพี่เราทำถูกวิธีมันไม่หนักมากหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรทำให้ดูให้ดูเป็นเบสิกนิดนึงประมาณนั้นเพราะมันจริงแล้วถ้าไปดูในคลิปในพวก YouTube เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากมันมีทั้งที่มันใช้ได้อย่างท่าหันหลังเนี่ยเพราะว่ามันไม่เวิร์กไม่ได้นะไม่เวิร์กเคยลองแล้วใช่ผมเองก็เคยลองฮะมันจะเป็นเรื่องของสรีระคนไทยฝรั่งอะไรต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวิธีตะกี้เนี่ยโอเคแล้วเพราะว่าเราจับแฮนด์สุดพอจับแฮนด์สุดปุ๊บเนี่ยจุดศูนย์กลางอ่ะหรือจุดท้ายสุดเนี่ยจะอยู่ที่ปลายแฮนด์จับปุ๊บกระโดดขึ้นมาปึ๊ดดึงขึ้นมาค่อยๆฮะค่อยๆยองค่อยดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เคยยกหลังตรงแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวหลังเสียใช่ไม่งั้นปวดหลังวิธีการยกไม่งั้นจับอยู่ๆแล้วจะยกอย่างเงี้ยไม่ได้ครับหนักแล้วอีกอย่างนึงว่ารูปร่างคนไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนนะใช่ประมาณนั้นคือแต่ละคนก็มีแรงไม่เท่ากันเรานี่แหละไม่ใช่ว่าใช้วิธีนี้แล้วจะยกทุกคนยกได้มันขึ้นอยู่กับตัวคนนั้นแรงด้วยว่ามีแรงล้มอะไรด้วยทำไมถึงต้องหาวิธีการผ่อนแรงเพราะว่าเวลาที่เราขี่ไปแล้วมันล้มแสดงว่าเราเกิดอุบัติเหตุครับใช่คือเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะได้แบบอย่าขี่ต่ออ่ะคือเรายังไหวอ่ะคือมันก็ต้องเจ็บอ่ะมันต้องอะไรอยู่แล้วอ่ะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรายกไม่ถูกวิธีมันก็จะหนักเข้าไปแบบเป็นทวีคูณใช่ไหมฮะแต่นี่แบบมันคือวิธีการผ่อนแรงใช่ดีนะจริงๆแล้วผมถอดกาบออกไว้แล้วไม่ใช่ถอดกาบออกมาเพราะว่าผมใส่กล่องดันหัวฉีดอยู่มันรู้แล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดมาวางยังไม่ได้เพราะว่าชุดสีมันแตกอยู่แล้วฉะนั้นแล้วผมก็เลยถอดต่อเอ้ยมีโอกาสจังหวะเอารถเข้ามาก็เข้ามาได้เนี่ยเมื่อกี้ยังทักอยู่เพราะว่ารถเวลาเนี่ยการเรียนการสอนเวลาที่เอารถเรียนเพื่อนเคยเป็นไอ้ยังมาห้าเลซิ่งไอ้YIA เขาก็เวลาเขารถที่เขาเอามาให้ลองอ่ะรถเขามีการล้มมันล้มลงไปไม่เป็นไรมันติดการล้มอยู่แล้วก็ค่อยลองยกขึ้นนี่รถเดิมๆนะครับไม่งั้นก็ถังก็ร่วงแล้วนะเห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวไปพักให้เอายาดมไปให้ตัวก่อนขอยาดมไม่ใช่นะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวดีๆที่มาฝากผู้ชมกับเรื่องราวของแว่นตานะครับต้องบอกว่าเหมาะสำหรับไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับกับฟาโรว่าแล้วก็จิโอวานี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผ
ผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามรุ่นครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ